คันนี้คือกระต่ายนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เมนูนะคะจะเป็นกระต่ายนะคะกระต่ายนี่นะคะแล้วจะมีหัวหอมนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าเมนูกระต่ายนี่จะแปลกยังไงเขาจะกินกันยังไงอะไรยังไงเนาะค่ะก็คือเมนูนี้จะเป็นของคนไซปรัสนะคะหอมนะคะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะว่าหั่นหัวหอมยังไงนะคะไม่ให้น้ําตาไหลนะคะก็บอกว่าให้เอาหัวหอมเนี่ยเวลาเราปอกเสร็จใช่ไหมคะแล้วให้เอาหัวหอมเนี่ยไปล้างในน้ําค่ะแล้วน้ําตาจะไม่ไหลเลยค่ะที่ตาแดงๆเนี่ยค่ะผงเข้าตาค่ะเวลาเปล่าหัวหอมทำให้น้ําตาไหลนะคะดูกระต่ายก็จะใช้หัวหอมแบบนี้ค่ะเยอะๆนะคะโอเคค่ะใส่น้ำมันมะกอกนะคะใส่เกลือจะใส่หัวหอมนะคะใส่น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็ใส่ไวน์นะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะใช้เวลาต้ม1 ชั่วโมงครึ่งค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวก็จะปิดไฟก็คือตอนนี้ต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะรสชาติก็จะได้ความหวานจากหัวหอมนะคะแล้วจะได้กลิ่นไวน์นะคะความเค็มความมันจะออกมันๆค่ะอร่อยคันนี้ค่ะเป็นหัวกระต่ายนะคะคันนี้ค่ะก็คือคนที่นี่เนี่ยเขาจะกินหัวกินอะไรหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะก็มันเหมือนอาหารเปิบพิสดารหรืออะไรประมาณนั้นมั้งแต่ก็คือที่นี่กระต่ายนี่จะหาได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหาจะมีขายตลอดเลยนะคะก็คือชาวบ้านที่นี่ก็คือบางคนเขาก็จะเลี้ยงเองเนาะเลี้ยงเองแล้วก็กินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะหัวกระต่ายนะเดี๋ยวจะจุ๊บจุ๊บให้ดูเนื้อมันอร่อยค่ะเนื้อนิ่มแซ่บ